สนามแรกณัฐพงศ์ปลุกชาวราชบุรีออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.1กันยายนนี้การเมืองวันที่30สิงหาคม2567 17:50 น.ณัฐพงศ์ปลุกชาวราชบุรีถ้าอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกอบจ.วันที่1กันยายนนี้ยันพร้อมส่งชิงนายกอบจ.ปทุมธานีรอกกต.ประกาศเมื่อวันที่30สิงหาคม2567ที่ใจราชบุรีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังในช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ราชบุรีโดยนายณัฐพงศ์กล่าวว่าอยากให้ชาวราชบุรีกลับมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่1กันยายนนี้ให้มากที่สุดเพราะปัจจัยที่จะทำให้ได้นายกอบจ.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนคือการออกมาแสดงสิทธิแสดงพลังสนามเลือกตั้งราชบุรีถือเป็นสนามแรกที่เราส่งในนามพรรคประชาชนที่ผ่านมาไม่ได้ผิดหวังอะไรแต่ครั้งนี้เราคาดหวังให้ประชาชนมาใช้สิทธิเมื่อถามว่าผู้สมัครคู่แข่งมีพรรคการเมืองที่กำลังจะมาทำงานร่วมกันในฐานะฝ่ายค้านหนุนหลังจะถือเป็นการขับเคี้ยวกันเองในฝ่ายค้านหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าเป็นคนละสนามกันอาจจะมีการยึดโยงบ้างแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เยอะๆเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือนอกเขตถ้าอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงอยากได้การใช้งบประมาณท้องถิ่นที่โปร่งใสเงินสะสมของอบจ.ราชบุรีปัจจุบันสูงถึง 3,000 ล้านบาทเป็นเงินที่เก็บไว้ในกระปุกอยากให้ใช้เพื่อคุณภาพชีวิตของคนราชบุรีอย่างไรก็ขอให้กลับมาเลือกตั้งเยอะๆนายณัฐพงศ์กล่าวเมื่อถามว่าสนามเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีที่นายชาญพวงเพชรถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แจกใบเหลืองทางพรรคประชาชนจะส่งผู้สมัครหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าคาดว่ากกต.จะไม่เปิดรับสมัครใหม่ต้องขอความชัดเจนจากกกต.อีกครั้งว่าจะเปิดรับสมัครอีกครั้งหรือไม่ทั้งนี้จากที่ตนได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายทราบว่าในระเบียบมีช่องให้กกต.สามารถใช้อำนาจในการเปิดรับสมัครใหม่ต้องรอความชัดเจนของกกต.หากเปิดรับทีมงานในจังหวัดมีความพร้อมเมื่อถามว่ากรณีของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างยืนยันหรือไม่ว่าไม่ใช่ผู้สมัครสายส้มนายณัฐพงศ์กล่าวว่าการสื่อสารบางครั้งอาจจะเป็นการเข้าใจผิดวันนี้อยากจะสื่อสารว่าราชบุรีเป็นสนามแรกของพรรคประชาชนยืนยันว่าไม่ใช่ผู้สมัครในนามของพรรคประชาชนด่วนกกต.แจกใบเหลืองไม่รับรองชาญพวงเพชรจัดเลี้ยงจูงใจทำเลือกตั้งไม่สุจริตสั่งเลือกตั้งใหม่เพื่อไทยคาดส่งชาญพวงเพชรลงสมัครนายกอบจ.ปทุมหลังโดนใบเหลืองสั่งเลือกตั้งใหม่นายกอบจ.ปทุมใน30วันแจงชาญได้ใบเหลืองความผิดไม่ถึงตัวบิ๊กแจ๊ดพร้อมเลือกตั้งใหม่หลังกกต.สอยชาญพวงเพชรลั่นคนปทุมธานีรู้ใครเป็นยังไงลุงชาญเปิดใจวันนี้ยังไม่รับเอกสารจากกกต.ว่าผิดตรงไหนวอนชาวปทุมธานีเลือกอีกครั้งปิงปองคู่สาวไทยสู้สุดใจพ่ายคู่จีนคว้าเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกมกีฬา30สค2567 17:58 น.ปิงปองคู่สาวไทยสู้สุดใจก่อนพ่ายคู่สาวจีนในรอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นเหรียญที่2ของทัพไทยเทเบิลเทนนิสในมหกรรมการแข่งขันพาราลิมปิก2024
ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30สิงหาคม67เป็นการชิงชัยวันที่2ประเภทหญิงคู่รายการ WD 5รอบก่อนรองชนะเลิศนางสาวดารารัตน์อาสายุทธและนางสาวชินลชิตพยัคฆ์บุตรวรรณสิรินาคู่สาวทีมชาติไทยที่ตุนเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วลงสนามพบสู้จวนกับหลิวจิงทีมชาติจีนคู่มือ4ของโลกผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยออกมาสู้สุดความสามารถเอาชนะไปก่อนในเมแรกก่อนจะเจอทีเด็ดคู่สาวจีนพลิกท่ายไป 1-3 เกม 11-9 11-13 10-12 และ 7-11 คู่สาวไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงที่2ของทัพนักกีฬาไทยภูมิธรรมเตรียมบินตรวจน้ำท่วมสุโขทัยชัยนาทวันที่31สิงหาคมวางแผนรับน้ำเหนือการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 17:29 น.ภูมิธรรมเตรียมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจบึงบรเพชรแม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสุโขทัยชัยนาทวันที่31สิงหาคมนี้วันที่30สิงหาคม67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเผยการตรวจราชการในวันที่31สิงหาคม2567เพื่อประชุมติดตามและตรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีกำหนดการเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยโดยจุดแรกจะร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ณศาลากลางจังหวัดสุโขทัยอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยจากนั้นเดินทางไปเขื่อนหาดสะพานจันทร์และประตูระบายน้ำบ้านคลอง6บาทอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเพื่อตรวจและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่อจากนั้นจะออกเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปยังสำนักงานชลประทานที่12ตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยระหว่างทางจะตรวจสถานการณ์น้ำและพื้นที่การเกษตรโดยบินผ่านบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์แม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทด้วยเมื่อเดินทางถึงอาคารสำนักงานชลประทานที่12ตำบลสัพพยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทจะร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นด่านหน้าที่รองรับมวลน้ำเหนือจึงต้องมีการวางแผนเตรียมการผันน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่ลุ่มเจ้าพระยาและเขื่อนเจ้าพระยาและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้สนับสนุนการทำงานของศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเร่งแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจะเดินทางกลับท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อสถานการณ์อุทกภัยในภาคเหนือทำให้ปริมาณน้ำจากทางภาคเหนือเดินทางผ่านมายังจังหวัดนครสวรรค์อาจทำให้บางพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้เป็นตามแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินขึ้นและฝากถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนายภูมิธรรมกล่าว